ก่งมากๆเลยนะสาวๆนะครับสาวๆจันทร์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดเนินสูงนะครับตอนนี้ผลไม้เยอะมากเลยเมื่อเช้ามาแล้วนะครับแต่ว่าผลไม้ไม่มีนะครับเพราะว่าฝนตกวันนี้มาตอนบ่ายตอนเย็นๆแล้วนะครับเนี่ยผลไม้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดินดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวสวนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับก็พาทุเรียนเข้ามานะครับเต็มคันรถเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้คึกคักใครที่ถามนะครับช่วงนี้มีมาแล้วโอ้โหลูกสวยๆลูกนี้นะครับขายหรือยังไม่รู้นะครับ155เลยนะ155ต่อรองนะครับ155ไม่ขายนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับถนนอาจจะนั่นหน่อยแต่ว่าของเยอะนะครับพาเดินไปดูใครที่ชอบทุเรียนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเยอะแล้วนะครับที่ตลาดเขาดินวันนี้นะครับเยอะเยอะจริงๆสวัสดีครับนี่ขายหรือยังขายแล้วเนาะรุ่นนี้อยู่เท่าไหร่ครับร้อยเท่าไหร่เป็นเบอร์หางเบอร์หางนะสวยสวยแบ่งขายไหมเนี่ยไม่ได้แบ่งครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวหาอันนี้จะเป็นสุกในปริงนะครับสุกในปริงก็คือสุกที่ต้นเลยนะครับโอ้ยิ่งค่ำยิ่งเย็นมาตอนนี้4โมงเย็นนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้ขายยังครับเนี่ยอันนี้สุกหรือยังยังอันนี้ซื้อหรือขายครับวันนี้มาขายยังไม่ได้ขายเนาะขายเท่าไหร่อ่ะจะส่งจะปล่อยเท่าไหร่105บาท105บาทเนาะหมอนทองนะครับเนี่ยรุ่นนี้105บาทนิดๆสวนเจ๊เองเลยป่ะครับเนี่ยรับมาเนาะโอ้โหสวยสวยนะครับขอให้ขายหมดไวๆนะครับป๋าสวัสดีครับขายหมดยังโอ้สวยจังเลยนี่สุกยังครับเนี่ยยังครับยังนะนี่นะครับต้องบอกว่าเยอะอุ้ยยิ่งค่ำยิ่งเยอะนะป๋านะร้อยแล้วตอนนี้ขาดรุ่นแล้วอะเดือนขาดรุ่นขาดรุ่นนะก็จะตัดอีกทีก็เดือนหน้าประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่2เนาะเดือนหน้าเราไม่ค่อยมีต้องปลายเดือนนู้นปลายเดือนนะครับปลายเดือนเลยถึงเดือนมิถุนาครับหลายตลาดตอนนี้ของก็ขาดเนาะตอนนี้ราคาทุเรียนขึ้นนะครับ AB 160นะครับ ABC 150นะครับตอนนี้จะบอกว่าทุเรียนแพงนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับแต่บอกชาวสวนบอกถูกอยู่เลย โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านปุ๋ยมันแพงนะครับต้องเข้าใจนะครับเข้าใจกันเลยกันปุ๋ยเนี่ยนะต้องนะครับยุทธพงศ์ Channel นำเสนอหลายมุมนะครับที่จะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศตลาดค้าขายนะครับค่ำมาเย็นมานะครับก็จะมีพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งเอาทุเรียนเข้ามาขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับเดินดูเรื่อยๆนะครับเดินดูบรรยากาศในการค้าขายกันดูร้านนี้หน่อยนะครับแวะไปเรื่อยๆอันนี้เอาแล้วเหรอจองแล้วครับเนี่ยโอ้โหยังมียังเหลือนะครับเดี๋ยวมาเลือกดูเดี๋ยวซื้ออยู่นะครับโอ้โหนี่ขายโลเท่าไหร่ครับเนี่ย90บาท90โอเคกี่โลขึ้นนะเนี่ยกี่กิโลขึ้นจะเอาเยอะไหมอ่ะจะเอาไปแจกไม่เยอะเท่าไหร่30ได้โลอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมมานะครับสวยสวยนะฮะพาไปดูโอ้โหเนี่ยหลายร้านนะครับยิ่งค่ำมาก็ยิ่งของเยอะขึ้นนะครับช่วงนี้เป็นวันสบายสบายนะครับวันนี้สุกปิงด้วยโอ้โหสุกปิงกี่โลจ้ะเนี่ย2ลูกจ้ะ10โล2ลูก10โลแล้วโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับอันนี้ขายยังไม่หมดใช่ไหมครับยังจ้ะยังอยู่ในรถอันนี้ขายยังไงอ่ะโลละ100จ้ะโลละ100เนาะโอ้น่ากินเชียวเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆก่อนนะครับขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยจ้ะนะครับยิ่งค่ำมานะครับของก็ยิ่งมาเยอะสวัสดีวันนี้ไซส์เล็กขายเท่าไหร่ครับแม่ขายอยู่75ขาดดำเนี่ย75ลูกหนึ่งก็ประมาณไม่ถึงโลหรือโลหนึ่งครับก็อยู่ที่75นี่1คันรถ
นี่ผมเดินมาท้ายตลาดแล้วนะครับท้ายตลาดจะให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับข้างในนี้ของเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปดูข้างในกันต่อเดี๋ยวดูของด้วยนะครับเว้ยลืมถามสุมาลีสุมาลีขายยังไงครับเนี่ยขายเท่าไหร่ขายยังไง40จ้ะ40ยกเข่ง30เข่งนึงประมาณกี่โลแม่ไอ้นี่ก็30กว่าๆเนาะมีของทุกวันไหมครับตรงนี้หรือมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหวานก็มาหวานก็ไม่มาขายหมดไหมปลูกเองเหรอครับเนี่ยจ้าโอ้นะครับกินได้เลยจิ้มก้อนดับโอ้ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับมาขายร่ำรวยนะช่วงนี้ก็ของเยอะเลยทีเดียวปกติเมื่อเช้าผมเข้ามาแล้วแม่มาว่าไม่มีคนเลยฝนตกแล้วเลยเข้ามาใหม่ตอนเย็นมาดูของเนี่ยรถเข้ามาไม่ขาดเลยเนี่ยนะครับรถเก่งมากๆเลยนะสาวๆนะครับสาวๆจันทบุรีค้าขายนะครับระยองระยองจันนะดูบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับเข้ามาพี่น้องก็จะเห็นว่าช่วงนี้คึกคักนะครับตอนประมาณ4โมงเย็นนะเช้าก็จะตัดกันครับเช้าก็ตัดกันอยู่เข้ามาเย็นๆนะครับอยากได้ของก็เข้ามาเย็นๆนะครับขอบคุณนะครับแม่ครับค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเดินดูต่อวันนี้ผมจะซื้อทุเรียนด้วยนะครับจะซื้อทุเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องชมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเนี่ยสวัสดีครับเหมาหมดยังเนี่ยโอ้ยนะครับอยากได้อยากเข้ามาดูนะครับที่นี่ตลาดเขาดินนะครับเชิญแวะเข้ามาดูได้เลยนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตอนนี้เยอะมากๆเลยอุ้ยนี่สวยจังเลยนี่ขายยังไงครับเจ๊115อุ้ยลูกสวยจังเลยลูกสวยมากนะครับเหมาะมากที่เขาดินนะครับ115บาทนะครับนี่คือการค้าขายแบบสมัยใหม่นะครับปี2023นะครับสวัสดีครับป้าขายดีไหมวันนี้ก็ดีอ่ะดีเนาะของจะหมดรุ่นแล้วเดือนนี้นะครับก็จะตัดอีกทีก็จะประมาณกลางๆเดือนหน้าหรือสิ้นเดือนนะครับบรรยากาศเมื่อเช้าเข้ามาเนี่ยไม่มีคนเลยนะครับมีแต่ร้านปิดอยู่ซึ่งเป็นบรรยากาศฝนตกนะครับพอตกค่ำมาก็มีพี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เข้ามาค้าขายกันอย่างคึกคักเลยนะครับช่วงเย็นตอน4โมงเย็นนะครับโอ้โหบรรยากาศรถวิ่งไม่หยุดเลยนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งเหรอครับอ๋ออันนี้100นะครับบอกร้อยหนึ่งบอกร้อยหนึ่งครับอาจจะขายได้สัก90 95ก็ต่อกันอีกนะ90 95ก็ต่อกันอีกครับอ้าวนะครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับตามสภาพตามสินค้านะครับผมเดี๋ยวแอดมินเองนะครับพาเดินดูเรื่อยๆวันนี้คึกคักจริงๆรถเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็พื้นถนนไม่แห้งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครับฝนเพิ่งตกก็เลยไม่แห้งนะครับดีใจกับพ่อพี่น้องด้วยนะครับค้าขายกันคึกคักนะครับช่วงนี้สินค้าทุเรียนก็ราคาขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นบรรยากาศที่ของขาดตลาดนะครับหมดรุ่นนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับตามคำบอกเล่าของพี่น้องนะครับที่ขายของอยู่ที่นี่นะครับให้ดูครับสวัสดีครับป๋าครับตอนฝนตกไปอยู่ตรงไหนเนี่ยฝนตกยังไม่มานะหรือว่าแอบอยู่อยู่ในรถอยู่ในรถนะได้ลมไม่กลัวฝนนะครับเย็นนี้คึกคักมากนะป๋านะตอนเย็นเนี่ยคึกคักมากเป็นแบบนี้ทุกปีไหมครับวันนี้มันตาตาแล้วนะเพราะว่าทุเรียนแพงแม่ค้าไม่ค่อยมาแม่ค้าไม่ค่อยมาทุเรียนแพงทุเรียนแพงก็จะคัดเข้าลงกันพวกคัดได้นะครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับซึ่งตัด
ของเข้ามาขายกันนะครับราคาก็ตามที่แจ้งไปนะครับก็เหมือนที่คุยกันนะครับใครที่เข้ามาก็อาจจะได้พูดคุยนะครับบางคนก็บอกราคาเกินไว้105บาทอาจจะต่อได้สัก195นะครับก็ลองเข้ามาคุยกันดูนะครับอาจจะพูดผิดนะครับตอนที่อยู่ที่เขาดินและระยองนะครับแอดมินเองก็ไปหลายตลาดโอ้ปวดหัวปวดหัวนะครับบอกผิดบอกถูกเลยนะครับที่เขาดินนะครับพูดผิดเขาดินระยองนะครับผมอำเภอแกลงนะครับผมก็มีรถวิ่งเข้ามาไม่ขาดนะครับใครที่จะมาตอนนี้บอกได้เลยว่าทุเรียนราคาสูงนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ลองดูนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับในการค้าขายขอให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันนะครับฝากติดตามนะครับผมยุทธพงษ์ Channel พี่ขายหมดยังอ๋อผมซื้อครับอ๋อมาซื้อเหรอครับว่าจะหาซื้อทุเรียนหน่อยสวยไหมนี่แบ่งขายไหมพี่อันนี้มาซื้อขายมาซื้อเหรอหมดยังครับเนี่ยหมดสวนยังยังอยู่หน่อยค่ะยังอยู่หน่อยนะเราไม่ต้องกลัวเขาแก่เชี่ยป้าแล้วกันป้าอยู่เกษตรเองป้าอยู่เกษตรเองไม่แบบอ้าวยังยังอ้าวเพราะว่างอเกษตรแปลงใหญ่อ่ะต้องตัดแก่ตัดแก่ครับอ้าว60เหลือ50โอ้สบายเลยวันนี้อันนี้ขายหรือซื้อครับพี่ขายครับพี่ขายนะครับผมโอ้ให้เข้าแล้วแหละไหนคนซื้ออันนี้ร้อยอันนี้ขายแล้วอันนี้ขายแล้วอันนี้125โอ้หมอนทอง125นะครับอันนี้เป็นค้างคืนแล้วค้างคืนแล้วทำไม่ได้ค้างคืนจะ120อ๋อ120ค้างคืนน้ำหนักมันจะยุบไปอ๋อก็เลยต้อง125อีก3วันค่ะ3วันโอ้ยพอดีเลยเราไม่ได้ทำน้ำยานะคะครับผมเป็นทุเรียนแก่ไม่ได้ทำน้ำยานะครับเดี๋ยวจะซื้อให้ลูกชายหน่อย20กิโลผมเองต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปซื้อทุเรียนก่อนนะครับขอให้ค้าขายร่ำรวยสวัสดีนะครับ